สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุเตือนอุณหภูมิลดวันที่19กุมภาพันธ์2564กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคอื่นๆมีอากาศเย็นโดยทั่วไปกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในระยะนี้ไว้ด้วยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังฝุ่นละอองขนาดเล็กเนื่องจากในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นทำให้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันลดลงพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงรายอุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-15 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 7-12 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 20-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงนี้จะเห็นได้ว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ